วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นไข่มุก0แคลอรี่วิธีทำวุ้นไข่มุกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่กาแฟผงคนให้ละลายเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษากลิ่นของน้ำหวานให้คงอยู่คนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กเตรียมไว้เป็นวุ้นไข่มุกวิธีทำชาไทยคนผสมน้ำร้อนกับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเทชาไทยที่ผสมไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วหยอดหน้าด้านบนด้วยวุ้นไข่มุกตกแต่งด้วยเลมอนหั่นแว่นมะนาวหั่นแว่นและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่มุก0แคลอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก